จำไม่ลืมมิวสุภสิทธิ์ลาวอดีตเคยถูกปฏิเสธบทพระเอกเพราะสิ่งนี้เป็นอีกหนึ่งหนุ่มพระเอกสุดฮอตที่มีแฟนคลับเยอะมากทั้งในและต่างประเทศสำหรับมิวสุภสิทธิ์ซึ่งเราจะเห็นผลงานของเขาผ่านจอแก้วมากมายมีผลงานผ่านช่องทางออนไลน์จำนวนมากทั้งหล่อทั้งเก่งแบบนี้แฟนๆต่างซัพพอร์ตกันอย่างหนักไปเลยค่ะซึ่งล่าสุดหนุ่มมิวมาร่วมพูดคุยสนุกๆในรายการปากต่อปากดำเนินรายการโดยซานิซึ่งมีบางช่วงบางตอนที่หนุ่มมิวเผยเรื่องราวที่จำไม่ลืมบอกว่าตั้งแต่เริ่มเข้าวงการผมไปแคสต์งานที่ไหนก็ได้หมดแต่มีอยู่งานหนึ่งที่ปฏิเสธผมงานนั้นผมจำได้ไม่มีวันลืมวันนั้นผมแต่งหน้าทำผมเสร็จเรียบร้อยและก็เข้าไปบล็อกกิ้งพระเอกคนนี้ยืนนี่พระเอกอีกคนยืนนี่แล้วจู่ๆผู้กำกับก็พูดทำไมน้องพระเอกคนนี้ดูหัวเลยเกินพระเอกอีกคนน้องกลับบ้านเลยได้ไหมเดี๋ยวพี่ให้ค่าคิวเพราะว่าน้องสูงไปหน่อยตอนนั้นงงเลยครับแต่เหตุการณ์นั้นก็ไม่ได้ทำให้ผมล้มเลิกที่จะไปแคสต์งานเรายิ่งไปแคสต์มากขึ้นเรื่อยๆจนกลายมาเป็นมิวสุภสิทธิ์ที่ทุกคนรู้จักกันในวันนี้